นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อท่านพระครูประหลัดพลินศิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าวาดวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันขออนุญาตโยมนั่งตามสบายนั่งให้สบายเอานั่งสำรวมอินทรีย์ก็พอไม่ต้องขนาดเหยียดขาเหยียดแข้งก็ได้โยมนั่งตามสบายจะเท้าแขนไม่เท้าแขนก็ได้นั่งให้เราผ่อนคลายอีกประมาณอาทิตย์ครึ่งก็ปีใหม่ถ้าวันนี้อาตมาคุยเรื่องปีใหม่มันจะเร็วไปไหมโยมเร็วไปไหมเราจะไม่แก่เร็วไปใช่ไหมอีกตั้งอาทิตย์ครึ่งปกติขอน้ำอีกหน่อยเนาะกาแฟขมจังปกติเราเป็นคนไทยเนาะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือสาธุครับวันนี้คงไม่หมดนะถุงนี้คนไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งเคยได้ยินไหมโยมถ้าอายุเกิน20ต้องเคยได้ยินแหละวันไหนๆพี่ไทย เหมือนอาตมามาเทศที่วัดสังฆทานช่วงดึกๆเนสชิกวันไหนเนคขมะก็หลับอาตมาไม่ได้พูดลอยๆนะโยมเพราะว่าสมัยเป็นฆราวาสอาตมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเราก็ตั้งตารอวันเสาร์อาทิตย์มันหยุดเนาะพอมันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็รอวันเทศกาลมันหยุดนักขัตฤกษ์สงกรานต์ตรุษจีนปีใหม่เป็นอะไรที่หยุดยาวๆแต่สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันก็แปลกหยุดยาวมีประเทศเท่านะแต่ปลายปี12ก็คือไม่ไปเที่ยวยาวๆก็มาอยู่วัดยาวๆแต่ถ้าโยมจะเข้าแถวยาวๆถวายน้ำอาตมาว่าวันที่ไม่ได้กลัวโยมเอาคืนนะแต่ว่ากล้องเขาถ่ายทอดสดอยู่ เขาเห็นโยมด้วยเห็นอาตมาด้วยอันนี้เป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียค่าโฆษณาวัดจะขาดทุนเอาเพราะสังฆทานเรามีสโลแกนอย่างหนึ่งก็คือช่องธรรมะ24ชั่วโมงไม่มีโฆษณาแต่ถ้าโยมเอามาตั้งเนี่ยมันจะเหมือนโฆษณาแอบแฝงขณะอาตมาดื่มเนี่ยอาตมายังต้องเอามือปิดยี่ห้อเลยโยมเห็นไหมอาตมาเป็นคนมีสติขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเขาให้ค่าตัวสัก นิดๆหน่อยๆอาตมาก็จะเผยตัวนิดๆหน่อยๆเหมือนกันเหมือนผู้สื่อข่าวเขาเสนอข่าวอะดาราผิวขาวหน้าใสอักษรตัวสอเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมไปไหนแล้วไม่รู้ คนหยุดยาวๆช่วงหลังๆมานี่ตั้งแต่ปี2568ช่วงปลายปีอาตมาสังเกตตั้งแต่ช่วงปีใหม่เอาง่ายๆปีใหม่เนี่ยเป็นเทศกาลที่เรามักจะถือโอกาสพร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่บ้านคนที่อยู่ไกลก็จะหาทางหาโอกาสเดินมาเดินทางไปหาคนที่อยู่ที่เราฝากใจไว้ลูกๆและหลานก็มักจะไปกลับบ้านกันแต่หลังจากที่พระอาจารย์เต๋เล็กบอกโควิดมาเยือนมันเหมือนกับทุกคนหันมามองตัวเองกันหมดเลยพ่อแม่ที่ร่ำร้องอยากจะให้ลูกเดินทางกลับมาบ้านก็บอกว่าอย่ามาเลยเดินทางกลับบ้านมันอันตรายต้องนั่งรถนั่งรามาต้องพบปะผู้คนมากมายลูกๆอยู่บ้านลูกเถอะส่งความคิดถึงมาก็พอส่งภาพเคลื่อนไหวมาในโทรศัพท์ก็พอตัวญาติโยมเองที่อยู่ใกล้วัดเป็นคนวัดคนที่มาถือศีลอุโบสถเป็นประจำทุก7วันบ้าง15วันบ้างก็จะมาอยู่วัดกันเพราะฉะนั้นพอมีเหตุอะไรขึ้นคนก็มาอยู่วัดกันเยอะปรากฏว่าพอมาอยู่วัดกันเยอะมันก็กลายเป็นอะไรที่ทำให้เรานั้นต้องมีสติมากขึ้นเคยมีคนถามอาตมาว่าโยมมาเยอะมาวัดเยอะๆมันดีไหมโยมว่าดีไหมโยมมาวัดเยอะๆนี่ดีไหมดีเหรอโยมไปต่อท้ายแถวตอนตักข้าวสิมันจะดีไหมอาตมาเคยเป็นพระพรรษาน้อยๆเนาะโยมแต่ก่อนเขาตักตรงพระนอนนะโยมสมัยก่อนคนมาวัดสังฆทานลำบากสะพานพระราม5ยังไม่พาดมาต้องมาทางพระราม7กับพระนั่ง9พอองค์ท้ายๆนี่ยังพอมีหมูเป็นชิ้นๆให้เห็นบ้างชิ้นแบบโดนรถ10ล้อพ่วงบดขยี้มาแล้วประมาณนั้นแล้วโยมนึกสภาพพระขาวเนกขมะที่ต้องตักต่อจะโยมแล้วคนมาวัดเยอะๆเนี่ยนี่เมื่อกี้นี่อาตมาเห็นโยมเดินมาห้องน้ำกันต้องมาส่งน้ำกันดึกๆเพราะว่าช่วงเย็นๆคนส่งกันเยอะแย่งกันกินแย่งกันใช้นั่นคือข้อเสียใช่ไหมข้อดีคืออะไรโยมเราได้หัดทำใจใช่ไหมครับการที่เราหวังแล้วมันไม่ได้ดังที่เราสมหวังเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยกฎพระไตรลักษณ์คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคืออะไรโยมมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับมันยังไม่เที่ยงคืนเดี๋ยวเที่ยงคืนอาตมาก็กลับโยมก็นั่งหัวเราะแห้งๆตรงนี้ต่อไปทุกขังคืออะไรโยมต้องนั่งทนฟังพระอาจารย์เทศลุกไปเดี๋ยวถูกแซวออกอากาศอนัตตาคืออะไรโยมพออาตมากระพริบตาปุ๊บโยมหายแวบจากลานธรรมเลยใช่ไหมกฎพระไตรลักษณ์กฎ3ข้อนี้เป็นกฎที่เป็นปกติบางทีบางครั้งตอนที่เรามาช่วย แม่ครัวเอาอาหารออกใส่ถาดอาหารเต็มถาดมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงถึงเวลาตักเดี๋ยวไม่ได้ตักมันเป็นทุกขัง พอตอนตักมันอนัตตาเลยโยมไม่มีตัวไม่มีตนในถาดเลยขนาดไข่เจียวยังไม่มีวิญญาณเหลืออยู่เลยคำว่าอนัตตาเนี่ยนะครับเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งเอาจากอนัตตาก่อนคำว่าไม่มีตัวตนก็คือเขาจะบอกให้เรารู้ว่าอย่าไปยึดมั่นมันมากไม่ใช่อะไรก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่อย่าไปยึดถือมันมากเหมือนตัวของเรานี่แหละบางทีเรามั่นใจว่าเราทำได้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะข้ามไปได้แต่พอประสบกับความเป็นจริงขึ้นมาเราข้ามมันไม่ได้เราศึกษาธรรมะเราเรียนมาอ่านมาฟังมาเห็นมาแต่มันไม่เกิดกับตัวของเราเราก็เลยไม่ได้รู้ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรความเป็นอนัตตาก็เป็นอย่างนี้นี่เองความที่เราคาดหวังเราปฏิบัติธรรมมานานปฏิบัติธรรมมาเยอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแยะแต่พอเจอเข้าจริงๆเหตุการณ์บางอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอาตมาเจอลูกศิษย์คนหนึ่งโยมแม่เขาอยู่ต่างประเทศอยู่สิงคโปร์โยมยายสโตรกเขาเรียกสมองแตกอยู่ห้อง ICU ปรากฏว่าหมอบอกว่าคุณยายไม่รอดแน่ให้ตามคุณแม่มาคุณแม่รู้ข่าวก็รีบนั่งรถมาเพื่อจะขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าน้าออกมาจากห้อง ICU ว่ามาดูยายเร็วยายรอแม่ไม่ไหวแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเขาก็รับโทรศัพท์ปลายสายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศสิงคโปร์โทรมาว่าคุณแม่ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาที่สนามบินตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันพอเขาได้ยินอาการเป็นตายเท่ากันคุณน้าก็บอกว่าเร็วแล้วก็คุณยายก็เสียลงตรงนั้นเป็นโยมจะเศร้าตรงไหนตรงยายตายหรือแม่เข้า ICU โยมเอาแม่ไว้ก่อนเนาะเพราะแม่ยังกู้คืนมาได้แต่คุณยายนี่กู้ไม่ขึ้นแล้วเขามาเล่าให้ฟังเขาบวชมาหลายพรรษาบวชพระมาหลายพรรษาจนกระทั่งเขาเป็นทนายความเขาเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานทนายความเรื่องธรรมะให้กับเพื่อนๆพี่ๆตลอดจนลูกความแต่พอถึงเวลาจริงๆที่เขาต้องรู้จักความว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เขาไม่สามารถอนัตตาปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้เขาบอกว่าหลวงพี่รู้ไหมอนิจจังเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆยังบอกแม่เลยให้รีบมาแม่บอกติดธุระบอกให้รีบมาเลยไม่ถึงชั่วโมงสิ่งที่รับข่าวมาเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์สำหรับตัวเขาไม่สามารถปล่อยวางสิ่งทั้งสองอย่างได้ทั้งที่เขาปฏิบัติธรรมมานานศึกไปแล้วเขาก็มาวัดถือศีลเป็นประจำปรึกษาข้อธรรมต่างๆกับลูกความกับบรรดาพี่ๆน้องๆที่ทำงานทนายความเขาก็เลยฝากว่าถ้าหลวงพี่มีโอกาสสอนคนที่ปฏิบัติธรรมต้องเตือนเขาเสมอว่าคำว่าอนัตตานั้นมันต้องปฏิบัติธรรมกันจริงๆตอนที่พระอาจารย์ตีเล็กให้โยมออกจากกรรมฐานมีอยู่คำหนึ่งเป็นศัพท์ของพระอริยเจ้าตอนนั้นโยม คลายจากสมาธิแล้วท่านพูดคำว่าวิหารธรรมได้ยินไหมโยมได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวโยมไปเปิด YouTube แล้วกรอเทปไปตอนประมาณสัก4 ทุ่ม 3 นาทีนะแต่มานั่งฟังอยู่คำว่าวิหารธรรมนั้นโดยศัพท์ของเขานั้นมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนโบสถ์วิหารที่เราเห็นเป็นรูปธรรมวิหารธรรมนั้นแปลตามศัพท์ก็คือเป็นเครื่องอยู่ของพระเจ้านั้นจิตท่านเป็นอย่างหนึ่งกายท่านเป็นอย่างหนึ่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้พระพุทธเจ้าก็เคยป่วยพระอรหันต์ทั้งหลายก็เคยป่วยแล้วก็มีเวทนาเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละเพราะขันธ์ห้ายังดำรงอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังอยู่ครบแต่ท่านแยกจิตแยกกายแยกจิตออกจากกันได้เราจะเห็นครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์เวลาท่านมีเวทนาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านนิ่งจนกระทั่งหมอซึ่งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้มีความเชื่อในวิทยาศาสตร์ยังสงสัยว่าเวทนาเหล่านี้ท่านทำใจอย่างไรเมื่อหลวงพ่อพุทธทาสท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชรักษาเสร็จแล้วท่านก็ขอหมอกลับหมอว่าอาการของท่านไม่น่าจะกลับถึงวัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านบอกว่าเป็นไรท่านบอกอย่างหนึ่งที่อาตมาอ่านเอานะโยมจากหนังสือที่คุณหมอเขาเขียนหน้าที่ในการรักษาพยาบาลในการวินิจฉัยโรคเป็นหน้าที่ของหมอแต่หน้าที่ในการพิจารณาวิธีการรักษาผลของการรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาเป็นหน้าที่ของคนไข้หมอให้แนะนำการดำรงชีวิตได้แต่คนที่จะใช้ประพฤติปฏิบัติจริงๆก็คือคนไข้อาตมาเป็นคนไข้อาตมาขอเลือกทางที่อาตมาสามารถปฏิบัติได้ด้วยความสบายใจท่านก็กลับไปที่สวนโมกไปใช้ชีวิตที่นั่นหมอก็ยังไม่วางใจด้วยจรรยาบรรณปรึกษาคณะแพทย์จากสงขลาจากกรุงเทพลงไปดูแลท่านอาการของท่านต้องให้ยาแก้ปวดชนิดที่มีมอร์ฟีนท่านก็ปฏิเสธท่านบอกว่าเวทนาเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นของที่ใครๆก็ไม่สามารถจะสัมผัสได้ใช่ไหมอย่างโยมเนี่ยขออภัยนะโยมมีประจำเดือนปวดท้องมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจท่านบอกว่าเวทนาตรงเนี้ยเป็นอาจารย์ใหญ่มาสอนแล้วไม่ใช่ใครๆจะมีอาจารย์ใหญ่อย่างนี้มาสอนท่านขอดูเวทนาจนวาระสุดท้ายท่านละสังขารไปหมอก็ยังทึ่งว่าทำไมท่านไม่มีอาการหมดสติทุรนทุรายนี่คือคำว่าอนัตตาที่ท่านวางได้ท่านรู้ถึงความไม่เที่ยงของสังขารท่านพิจารณาถึงทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วท่านก็สามารถทำความเข้าใจกับว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้ที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่อาตมาทำได้นะโยมอาตมาก็อ่านมาเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเราถึงจุดหนึ่งจุดที่ต้องปล่อยวางจริงๆจุดที่ต้องพิจารณาให้มันเกิดสภาวะธรรมจริงๆกับตัวของเราเราต้องทำให้ได้คำว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าวิหารธรรมเป็นสภาวะจิตอนาถบิณฑิกเศรษฐีถามกับพระสารีบุตรว่าวิหารธรรมของพระสารีบุตรคืออะไรอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นฆราวาสบรรลุธรรมชั้นโสดาบันถามพระสารีบุตรผู้มีธรรมในระดับพระอรหันต์คนอยู่ชั้นล่าง ถามคนอยู่ชั้นบนว่าอากาศดีไหมเอาง่ายๆพระสารีบุตรบอกว่าวิหารธรรมที่อยู่ในใจของเราก็คือการละอกุศลกรรมการละสักยทิฏฐิการละมานะมักกะระเราถือสามอย่างนี้เป็นคำตอบของพระสารีบุตรตอบต่ออนาธิปิณฑิกาเศรษฐีอีกไม่นานพระอานนท์เป็นบรรพชิตเป็นพระสงฆ์ถามเป็นภูมิโสดาบันถามพระสารีบุตรอีกท่านอาจารย์วิหารธรรมของท่านคืออะไรพระโสดาบันถามพระอรหันต์ในเพศเดียวกันคือเพศบรรพชิตพระสารีบุตรตอบเหมือนกันสามข้อรูปฌานอรูปฌานนิโรธสมาบัติตอบไม่เหมือนกันอาตมาอ่านก็สงสัยทำไมตอบไม่เหมือนกันพระอัตถกถาจารย์ก็วิเคราะห์จากพระสูตรนี้มามันก็คือสภาวะธรรมสภาวะหนึ่งที่เป็นเครื่องพลักใจของพระอรหันต์เวลาที่ท่านกำหนดจิตเดินจิตของท่านเมื่อเหนื่อยก็มาพักเหมือนโยมเนี่ยโยมปฏิบัติธรรมอยู่ที่ลานธรรมพอเกิดฝนตกขึ้นมาโยมก็ไปพักอยู่ในโบสถ์โบสถ์ก็เป็นวิหารธรรมของกายโยมโยมเดินจงกรมอยู่เกิดความเมื่อยล้ารู้สึกปวดท้องโยมไปที่เวชกุฎีห้องน้ำตรงนั้นก็เป็นวิหารธรรมของโยมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านแสดงให้เห็นว่าคำว่าวิหารธรรมธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของใจตั้งที่เรานั้นใช้ในการตอบโต้กับสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นของพระอริยเจ้านั้นเหมือนกับรถที่เป็นเกียร์ออโต้เวลาขึ้นเขาเวลาลงเขาเวลามีทางโค้งพระอริยเจ้าไม่ต้องไปคอยกังวลกับการเปลี่ยนเกียร์รถโยมขับรถเป็นไหมเป็นใช่ไหมสับเกียร์ดีแล้วก็ไปเรื่อยๆจะไปไหนก็ไปเบรกอย่างเดียวนี่คือจิตของพระอรหันต์แต่เราเป็นปุถุชนขับเกียร์กระปุกรู้จักเกียร์กระปุกไหมต้องเหยียบคัดต้องเชนหนึ่งสองสามขึ้นเขาก็ต้องทดไปทดมาจะเร่งก็ต้องทดมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิหารธรรมที่โยมปฏิบัติอยู่เป็นคฤหัสถ์วิสัยเราต้องค้นหาให้ได้ว่าเวลาอะไรมากระทบเราเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่บ้างมีโยมถามอาตมาเหมือนกันว่าแล้วอาจารย์มีวิหารธรรมข้อไหนอาตมานี่ใช้ของฟุ่มเฟือยอาตมาตอบไปทั้งหกอย่างอยากรู้ไหมเผื่อโยมจะเอาไปใช้บ้างอันแรกก็คือสติกับสัมปชัญญะรู้จักไหมมีไหมจริงเหรอถ้างูหล่นลงมาโยมจะร้องว้ายไหมเคยนะโยมอาตมาเคยไปบิณฑบาต เป็นพระก็ต้องเคยบิณฑบาตนะเนาะไม่น่าพูดไปบิณฑบาตต่อแถวกันไปปรากฏว่าเจ้าของบ้านเขามีหมาดุมากหมาตัวเนี้ยมันจะเห่าแล้วก็กัดสามก็เดินผ่านไปองค์แรกอาจารย์ท่านเดินไปหมามันก็ไม่เห่าองค์ที่สองผ่านไปหมามันก็ไม่เห่าพอจะมาองค์ที่สามเลยมันเห่าโยม เห่าไม่หยุดเลยเจ้าของเขาก็เกรงใจเราเขาก็พัดเขาด่าหมาไงอาตมาก็ไอหมีเพราะไอหมีหมามันก็หันไปมองเจ้าของอาตมาก็หันไปมองเจ้าของเอ้ยไม่ใช่ไปมองคนใส่บาตรเหมือนกันไอหมีรู้จักพระจักเจ้าสององค์หน้าอาจารย์ก็หันมาสมณเณรก็หันมามองอาตมาเจ้าของเขาก็ทำหน้างงด่าหมาทำไมไปมองพระองค์ที่สามอาจารย์องค์หน้าท่านก็เมตตาองค์นั้นก็ชื่อหมีเหมือนกันโยมคนอยู่ดีตั้งแต่นั้นมาเราก็รู้จักกันมันก็หมีเราก็หมีปรากฏว่าผ่านไปเป็นเดือนเราก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วบิณฑบาตปรากฏว่าพระอีกวัดหนึ่งก็มาก็เล่าให้ฟังความระแวงมันไม่เห่าแล้วนะมันไม่เห่าแล้วแต่มันกัดเนนวัดนั้นวันนั้นเราก็ไปบิณฑบาตตามปกติโยมแล้วก็เดินไปองค์ที่หนึ่งก็บิณฑบาตองค์ที่สองกำลังรับบาตรอยู่เราเจ็บที่นิ้วเท้าร้องเอ้ยร้องดังองค์แรกก็ถามเป็นไรท่านหมากัดแล้วเขาหันไปมองไอ้หมีไอ้หมีก็นั่งอยู่อย่างนี้อะไรกัดรู้ไหมโยมมดมันกัดเท้าไประแวงหมาเพราะว่าอะไรโยมจิตยามันยังคงอยู่แล้วกระโดดเท่มากเลยดีนะไม่แต๋วแตกถ้าแต๋วแตกติดตลาดเดี๋ยวโยมเอ้ยชีวิตหมีจบเพราะหมามันเป็นอนิจจังเนาะโยมไม่เที่ยงนึกว่านั่งสงบ เห็นนั่งนิ่งๆเวลาขำนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเราเนี่ยเป็นทุกข์นะโยมเพราะนั้นของเราคือข้อแรกคือสติสัมปชัญญะอาตมาต้องฝึกสติมดกัดนึกว่าหมากัดไปโทษหมาโชคดีว่ามันให้อภัยเราจากนั้นออกพรรษาเราก็รู้จักกันเพราะว่ามากิจนิมนต์บ้านนี้เขาก็มาหมอบอยู่ที่เท้าอาตมาลงมาจากบ้านกิจนิมนต์โยมทุกองค์ก็ใส่รองเท้าลงไปหมามันก็นอนทับรองเท้าเราข้างหนึ่งเราก็หามันใครเอารองเท้ากูไปวะขออภัยฉันไปวะมันก็นอนนิ่งๆทำหน้าเนียนๆแล้วเอามือไกว่ห้างด้วยนะแบบนี้เคยเห็นหมาไกว่ห้างไหมคนเราเอาขาไกว่ห้างใช่ไหมหมามันก็เอาขาไกว่ห้างแล้วก็เกยคางแล้วก็มองจนกระทั่งเจ้าของถามว่าหลวงพี่หาอะไรรองเท้าหายหมาบ้านผมไม่กัดรองเท้านะสงสัยหลวงพี่ถอดไว้ผิดที่หรือเปล่าก็เดินหาจนโมโหโยมคว้างรองเท้าตัวเองลงพื้นไอ้หมีกระโดดหย่งขึ้นมาเลยรองเท้าฉันอยู่นี่เองแล้วมันกระดิกหางด้วยนะเสียดายนะอายุมันไม่ยืนอาตมาบวชมา28พรรษามันอยู่ได้แค่14พรรษามันตายตอนอายุ14ปีเจ้าของเขายังทำบุญให้มันเลยโยมใส่บาตรตอนเช้าเขาใส่อาหารหมูปิ้งมาอะไรเขาใส่หมูปิ้งมาอาตมาก็ถามว่าทำไมใส่ให้เราเยอะองค์นั้นได้2ไม้องค์นี้2ไม้ทำไมอาตมาได้5ไม้ทำบุญให้หมีท่านเห็นท่านสนิทกับมัน ก็ต้องฉันหมูปิ้งนั่งกี่ไม้โยม ฉันเผื่อหมาเขาเผื่อหมีเผื่อหมีก็ดีเนาะมันได้สติดีตั้งแต่นั้นมาอาตมาก็จำเลยว่าจะเหยียบจะย่างจะเดินเนี่ยมันต้องมีสติข้อที่สองที่เป็นวิหารธรรมที่อยู่ในใจของอาตมาพยายามก็คือฮิริกับโอตปะรู้จักไหมฮิริโอตปะรู้จักไหมโยมความละอายเกรงกลัวต่อบาปอันนี้เล่าเป็นครั้งที่สองนะเพิ่งเล่าไปอาทิตย์ที่แล้วที่คอดวันน้ำเขียวรู้จักธรรมยาตราไหมโยมรู้จักไหมครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพาพระไปปีแรกเลยก็คือปี2551อาตมาไม่ได้ไปโยมหลวงพ่อรับสมัครน้อยพาไป10 รูปโยมไม่กี่คนพอปี2552หลวงพ่อรับสมัครไม่อั้นอาตมาได้ไปเดินจากพุทธคยาไปประเทศเนปาลระยะทางประมาณ700 กิโลโยมอาจารย์ตีท่านก็ไปด้วยหลวงพ่อไปถึงพุทธคยาพาพระบินไปลงเครื่องบินเสร็จมีเกตตลกเล่าแต่มันน่ากลัวอาตมาเคยมีความคิดอยู่ในใจมันฝังในใจว่าห้องน้ำประเทศอินเดียน่ากลัวมากแต่ก่อนประเทศจีนนะแต่พอไปจีนแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดพอทำใจได้ดีหลวงพ่อบอกว่ามีห้องน้ำใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมีห้องน้ำเยอะที่สุดในโลกไปถึงประมาณ5 โมงเย็นประมาณทุ่ม 1ปวดท้องก็ถามพระด้วยกันว่าพี่ห้องน้ำอยู่ทางไหนผมไม่เห็นเลยท่านก็ชี้ไปทุ่งนาคนอินเดียเขามีทุ่งเราก็ไปเข้าที่ทุ่งกลางคืนกลัวอะไรโยมหันหน้าเข้าฝาก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วพอตอนเช้าทะลึ่งไปไหมไม่เนาะตอนเช้าตี 5อาตมาก็มาเข้าห้องน้ำอีกก็เหมือนเดิมโยมไม่เหมือนเดิมโยมหันหน้าเข้าฝาก็แต่พอเราเสร็จกิจแล้วนี่สิหันหลังกลับมาโอ้โหคนอินเดียก็ถือเป็นเรื่องปกติไงครับเขาก็หันหน้าอยู่เขาก็มีเด็ก2 คนขอพระนิยมทำกิจธุระไปแล้วก็นั่งเล่นเป่ายิงฉุบกันไปโยมขึ้นแล้วก็เดินไป4-5 คนพวกผู้ชายเขาก็เอาแล้วเขาก็ยิ้มให้เราก็ยิ้มเขินแล้วก็เดินไปเขาไม่อายเราก็ไม่อายเราก็ไปถามพี่นี่เป็นปกติโอ้พี่หมีปกติอ่ะแล้วพี่ทำไงก็ผมก็ปกติผมไม่ผิดปกติผมก็ทำอย่างเขาถ้าเราไปหลบตามมุมเป็นผิดปกติอยู่กลางแจ้งนี่ปกติมันเกี่ยวอะไรกับฮิริโอตปะที่สองโยมเป็นอะไรที่อาตมารู้สึกถ้าพูดภาษาโยมก็บอกตายตาไม่หลับหลวงพ่อชวนพระเป็นเนสัชชิกที่โคนโพพุทธคยาเป็นต้นโพที่พระองค์ทรงตรัสรู้ที่โคนโพชวนพระจันทร์ชวนนี่ชิกเหมือนที่โยมมาในสัจฉิกนี่แหละครับก็ไปที่โคนโพเข้าไปตัดก่อนเขาให้นอนเขาให้นั่งเขาให้ทำกิจในโคนโพได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้วปรากฏว่าสักประมาณ5 ทุ่มมันหนาวไม่ไหวอาตมาก็หนีกลับมาประมาณ20 นาทีก็ถึงวัดถึงที่พักเราแหละพอตี 4อาตมาก็รีบตื่นเลย แล้วก็รีบเดินไปจะไปนั่งที่เดิมของตัวเองเหมือนโยมอะปรากฏว่าโอ้โหนี่เป็นบาปในใจอาตมามากเลยทุกวันนี้เปิดหมวกขึ้นมาแล้วก็เราเดินไปเสียงน่าจะดังบนเสือมันเป็นผ้าใบที่ปูไว้หลวงพ่อก็เปิดหมวกขึ้นมาเราเห็นหลวงพ่อปุ๊บเราก็ยกมือพนมไปเข้าห้องน้ำมาครับโยมขาดสติหลวงพ่อไม่ได้ถามหรอกแต่เรารู้ว่าเราผิดเราหนีไปนอนมาหลวงพ่อเงยหน้าขึ้นมาเราบอกหลวงพ่อไปเข้าห้องน้ำไปตั้งแต่5 ทุ่มโยมไปนอนที่วัดเหมือนโยมอ่ะเคยไหมทำอะไรอยู่เปล่าไม่ทำหลับไหมไม่ได้หลับสับเฉยๆเป็นไหมโยมอาตมาตอนนั้นเราไม่คิดอะไรพอมานั่งพักสักพักสารภาพกับหลวงพ่อดีไหมว่าเราเป็นไม่เป็นไรมุสาไปแล้วนี่เดี๋ยวท่านจะดุเอานั่งสักพักก็หลับไปอีกทุกวันนี้ยังไม่ได้บอกท่านว่าเราโกหกไม่มีฮิริโอตปะตั้งแต่นั้นมาอาตมาก็เดิน700 กิโลคิดแต่เรื่องนี้เลยโยมเวลาหน้าละอายเราก็คิดว่ามันเป็นอย่างนี้เองรู้ไหมพาไปเดินที่ประเทศอินเดียเพราะอะไรรู้ไหมโยมท่านเคยบอกกับพระอาจารย์ตีว่าท่านต้องการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อประเทศอินเดียเราก็งงไปเดินประเทศอินเดียมันจะกระจายงงทำไมโยมหัวเราะจังเลยอาตมาเขิน ไปหาท่านอาจารย์มหาสมปองไปแสดงความกตัญญูต่อประเทศอินเดียเพราะอะไรโยมรู้ไหมรู้ไหมครับใส่หัวใครไม่รู้ใส่หัวดีครับจะได้ไม่ง่วงใครรู้พยักหน้าครับว่าหลับกำลังสับอยู่เพราะพระเจ้าอโศกเป็นคนประเทศไหนครับอินเดียใช่ไหมส่งพระธรรมทูตมาที่ประเทศไทย2 รูปใช่ไหมครับพระอะไรครับอาตมาจำไม่ได้เหมือนกันโยมคนเรามันก็มีลืมๆกันบ้างอายุเยอะแล้วเนาะท่านส่งพระธรรมทูตประเทศไทยมาที่สยามมาเผยแผ่พระศาสนาเราถึงได้มีศาสนาพุทธที่นี่แม้จะหายไปช่วงหนึ่งลูกสาวลูกชายที่บวชเป็นพระและเป็นพระอรหันต์ท่านส่งไปประกาศที่ประเทศศรีลังกาก็ยังส่งมาฟื้นฟูศาสนาที่ประเทศไทยเราเรียกว่าลังกาวงศึกษาประวัติศาสตร์พอตอนที่ศรีลังกาศาสนาพุทธหายไปเหลือแต่สัมมาเนนสัมมาเนนอายุ50 กว่าแล้วนะยังไม่ได้บวชพระไม่มีพระบวชให้ก็ส่งทูตมาขอพระจากอยุธยาไปบวชพระให้ที่ประเทศศรีลังกาศรีลังกาก็มีประเทศไทยก็เป็นลังกาวงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยศาสนาพุทธเริ่มเสื่อมถอยคำว่าเสื่อมถอยของท่านก็คือคำสอนเริ่มผิดเพี้ยนไปจากในขั้นพุทธกาลแล้วความศรัทธาของคนนั้นยังไม่มีท่านก็เลยพาพวกเรานี่แหละซึ่งเป็นพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไปเผยแผ่พระศาสนาที่นั่นนี่คือสาเหตุที่ท่านพาเราไปเดินที่นั่นเดินธรรมยัตราไม่ได้เดินทุดงนะโยมชุดเดินธรรมยัตรานั้นจัดเต็มทุกองค์ตามกิเลสของแต่ละองค์อาตมาอยากจะใส่รองเท้าแบบโยมมานานเป็นพระใส่ไม่ได้โยมก็ถวายมาใส่เต็มที่มันก็กัดเท้าอาตมาเต็มที่สุดท้ายก็มาตายไอ้แตะเหมือนเดิม ปรากฏว่าเวลาไปเดินหลวงพ่อบอกท่านเวลาเดินไม่ต้องทำอะไรมากท่านมีหน้าที่อยู่สองอย่างก็คือเดินแล้วก็นอนเรื่องขบฉันเรื่องหลงทางเรื่องอะไรท่านไม่ต้องกังวลไม่อยู่วันหนึ่งท่านบอกว่าฉันเสร็จแล้วภาวนากันก่อนเดี๋ยวค่อยเดินระยะทางไม่ไกลหรอก10 กิโลเองแต่พวกเราเป็นพระหนุ่มโยมหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวค่อยเดินบ่ายๆฉันเสร็จรีบเดินเลยหลงไป14 กิโลโยมกลับอีก14 กิโลโยมคนเราเดินกัน1 ชั่วโมงได้ประมาณ5 กิโลโยมนึกออกไหม6 ชั่วโมงแล้วหลวงพ่อว่าไงรู้ไหม พอท่านเจ้าคุณวัดไทยพุทธกยาถามหลวงพ่อว่าพระเนนมากันเยอะดื้อไหมหลวงพ่อก็เมตตาตอบให้เรานั้นชื่นใจอีกไม่ดื้อครับพระเนนญาติโยมที่มากับผมไม่มีใครดื้อเลยครับผมเขาเข้าไปทางขวาผมบอกให้เขาหยุดเขาก็เดินต่อพอผมพวกเขาก็ยังอยู่ข้างหลังไม่เดินมาตรงนี้ไม่มีใครดื้อเลยครับน่ารักทุกคนคนฟังชื่นใจไหมโยมแล้วก็จะไปซ้ายเหมือนที่ท่านสั่งให้ไปขวาไหมท่านไม่ว่าพระเลยนะหลง14 กิโลท่านไม่ว่าบอกท่านผิดเองถ้าท่านเดินนำนะคงไม่มีคนหลงแต่เราอ่ะผิดเองท่านบอกแล้วไม่เชื่อท่านบอกว่าให้แค่เดินกับนอนเราไปดื้อท่านไม่ได้ให้เราดื้อนึกถึงตอนนั้นแล้วกลับมาดูตัวเองขาดฮิริโอตปะความที่เรามีครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตาสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะรับจากเราก็คือการเอาใจใส่มีตบะรู้จักตบะไหมตบะแปลว่าความอดทนรู้จักธรรมะไหมโยมทอทหารมอม้าสระธรรมะแปลว่าความข่มใจตอนนั้นเรามีแต่ทิฏฐิขาดธรรมะความข่มใจมีแต่มานะขาดความอดทนเราอยากจะไปส่งน้ำแล้วก็นอนสบายๆหลวงพ่อท่านก็เห็นพระเดินออกไปโยมเดินออกไปก็หัวเราะเดินแข่งกันด้วยนะ14 กิโลท่านก็ให้รถบริการตามไปจนดักองค์หน้าได้องค์หน้าพอรู้อย่างนั้นก็เดินกลับมาโยมนึกออกไหมเลยไป14 กิโลต้องเดินกลับอีก14 กิโลมากลับมาท่านก็ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมฉันปะนะกันดีกว่าแล้วท่านก็พาเดินจากตรงที่ท่านรอเราอยู่ไปอีก500 เมตรอ่ะคืนนี้จำวัดที่นี่แล้วกันโยมเป็นไงโยมหลวงพ่อตรงนี้ไม่ได้ติดต่อเขาไว้ไปติดต่อก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านบอกไม่เป็นไรอดเรียนบางอย่างมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองท่านก็สอนผมเหมือนกันหลวงพ่อพูดนะท่านก็สอนผมเหมือนกันพ่อแม่มีลูกดื้อเพราะใครสอนลูกโยมพ่อแม่ใช่ไหมแล้วพ่อแม่ดื้อเพราะใครสอนพ่อแม่คุณตาคุณยายใช่ไหมเพราะนั้นถ้าลูกเห็นแม่ดื้อต้องฟ้องใคร โยมนี่ตอบคำถามได้ตรงประเด็นจริงๆท่านโทษตัวเองโยมแต่พระที่ไปนี่สำนึกผิดกันหมดเลยนะโยมคืนนั้นนอนกันหลับนิ่งหมดเลยโยมเพราะอะไรโยม มันเหนื่อยจริงๆโยมมันเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจ มันตั้งใจจะภาวนาคืนท่านอาตมานี่นะแต่พระท่านบอกพี่หมี ในนัดกันจะภาวนาถวายหลวงพ่อพี่หมีนะคนองค์แรกเลยผมตื่นมาได้ยินเสียงพี่หมีกลผมตื่นมาได้ยินเสียงพี่หมีกลแสดงว่าใครหลับก่อนโยมองค์นั้นหลับก่อนผมก็บอกอาตมาก็บอกว่าผมก็เห็นพี่หลับผมก็เลยหลับบ้างไม่สำนึกผิดขาดอิริโอตปาตจริงๆมีสติสัมปชัญญะมีฮิริโอตปะมีธรรมะกับตบะคำว่าธรรมะคือข่มใจข่มใจไม่ให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการเวลาโยมนั่งสมาธิโยมมีวิริยะความเพียรมีขันติความอดทนมีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีแต่โยมข่มใจไม่ได้จิตมันก็ฟุ้งออกมาปรณาธรรมกลายเป็นวิจิกิจฉาเป็นความฟุ้งซ่านออกไปเพราะข่มใจให้คิดไม่ได้ข่มใจให้ไม่คิดไม่ได้ขออภัยมันก็ทำให้เรานั้นคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆสุดท้ายพอจิตมันออกจากร่างไปความคิดมันพุ่งออกไปร่างกายมันก็อ่อนล้าเพราะสติมันค่อยๆ คลายไปจากการที่เราไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งขึ้นมาอานั้นเป็นอดีตสังขารนั้นเป็นปัจจุบันต่อไปหาอนาคตสัญญาความจำได้หมายรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพอเราปรุงแต่งไปมันก็เกิดสังขารขึ้นมามันค่อยๆส่งจิตออกไปข้างนอกพอเราไม่มีธรรมะความข่มใจเราข่มใจให้ไม่คิดไม่ได้ข่มใจให้ไม่โกรธไม่ได้ข่มใจให้ไม่โลภไม่ได้ตายไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ขาดความอดทนไม่มีตบะตบะในการข่มเกิดบาปอกุศลขึ้นมาบางทีบางครั้งเรามักจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอที่สำคัญคือเรามักจะไปโทษคนอื่นจนลืมมาโทษตัวเราเองเหมือนเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดขึ้นไปเรามักจะหาเหตุผลต่างๆมาแก้ตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องหาเหตุผลต่างๆเพื่อที่จะมาแก้ไขให้สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีอยู่ในใจของเราเสมอในหลวงรัชกาลที่9ทรงถามหลวงปู่ขาวว่าบาปอกุศลข้อไหนที่ควรออกไปจากใจของผู้ปฏิบัติหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ท่านตอบว่ารู้ว่าอะไรมันเกิดก็ดับตัวนั้นแหละอะไรมันเกิดก็พิจารณาตัวนั้นแหละอะไรมันเกิดก็ละตัวนั้นนั่นแหละความโลภมันเกิดก็จัดการกับตัวโลภความโกรธมันเกิดก็จัดการกับตัวเพราะเราไม่รู้ว่าสภาวะจิตของเราที่มันเป็นอนิจจังเนี่ยมันอะไรจะมาก่อนเหมือนโยมเนี่ยฟังอาตมาพูดอยู่บนธรรมาสน์โยมมีสองอย่างที่เกิดขึ้นคือจิตที่ส่งออกนอกเพราะอะไรโสตวิญญาณโยมทำงานอยู่ก็คือโยมได้ยินเสียงโยมได้ยินเสียงเสร็จโยมเกิดการปรุงถ้าโยมมีสติโยมก็จะต้องพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิกาคือด้วยอุบายธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราโยนิโสมนสิกานั้นคือการคิดโดยแยบคายด้วยคุณธรรมที่อยู่ในตัวของเราไม่ใช่ตรรกะเหตุผลที่เป็นทฤษฎีต่างๆแต่เป็นตรรกะเหตุผลที่อยู่ในใจของเราใจของเราคือพระไตรปิฎกทั้งตู้เลยพระไตรปิฎกมีกี่เล่ม3หมวดนะมีกี่เล่มรู้ไหมเคยไปนับไหมโยมเคยนับไหมครับเคยนับไหมโยมหรือเคยเอามาหนุนหัวด้วยซ้ำไปอาตมาเนี่ยเป็นพระใหม่เนี่ยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านอาจารย์แนะนำให้อ่านเล่มนี้อาตมาก็อ่านเลยโยมกลัวไม่เข้าหัวหนุนหัวเลย เข้าหัวเหมือนกันโยมตื่นขึ้นมาเจ็บคอเลยสันหนังสือ44เล่มถ้าจำไม่ผิดนะนี่คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติมันคือวิหารธรรมของเราเหมือนโยมขับรถเป็นขับจนชำนาญโยมไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าเวลาที่ตรงนั้นเจอโค้งเบรกเสร็จแล้วต้องไปทำอะไรต่อกับเกียร์อันนั้นสักพักขึ้นเขามันมาต้องส่งด้วยเกียร์อะไรแต่นั่นก็คือโยมคิดโดยอัตโนมัติเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในการรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งมันจะเป็นทุกข์คำว่าทุกข์นั้นมันมีความสุขกับไม่สุขอยู่ด้วยอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ในศัพท์แต่เป็นทุกข์ที่มีทั้งสุขและไม่สุขไม่ทุกข์รวมอยู่ด้วยกันเหมือนตอนที่โยมพิจารณาเวทนาสามก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาโยมนั่งอยู่โยมมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากร่างกายของโยมโยมพยายามวางอุเบกขาต่อเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพื่อจะไปเสวยสุขเวทนาบางคนสร้างสุขเวทนาขึ้นมาเพื่อข่มทุกขเวทนาแต่จิตกับกายไม่สัมพันธ์กันมันกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาโยมลองพิจารณาดีว่าแบบนั้นไหมวิหารธรรมของปุถุชนอย่างพวกเราก็คือเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเราจะวางจิตไว้ตรงไหนวิหารธรรมของพระอริยเจ้าท่านใช้เป็นเครื่องวางจิตชั่วครั้งชั่วคราวเวลาท่านจะพักจิตของท่านท่านไม่ได้อยู่แค่ใช้สำหรับเวลาพักจิตพักใจของท่านเพราะในท้ายที่สุดแล้วขันธ์ห้าของท่านก็จะหายไปจิตท่านเองพอเข้านิพพานจิตดวงนั้นก็ไม่มีอีกถ้ามีจิตก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่คำว่าวิหารธรรมที่อาจารย์ตีท่านพูดเมื่อสักครู่มันเป็นศัพท์ที่ลึกพอสมผ่านหูอาตมาฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวรสอนสัมมาเนนเรื่องธรรมควรตั้งอยู่ในใจของสัมมาเนนนั่นก็คือความกตัญญูกตเวทิตาแต่ตอนนั้นอาตมาเป็นพระใหม่พรรษาแรกๆอาตมาฟังแล้วมันก็ผ่านไปจนมีโอกาสฟังเทปแต่ก่อนเป็นเทปคาสเซ็ตฟังสิ่งที่หลวงปู่เทศให้สัมมาเนนฟังถึงมาเข้าใจว่าคือสอนให้เขามีความกตัญญูซะก่อนถ้าเขารู้จักคุณของคนที่ทำให้เขารู้จักบุญคุณของบุคคลที่เขาควรจะรู้จักเขาก็จะรู้เรื่องของความกตเวทิตาบางครั้งเราสอนคนที่เรารักจะเป็นลูกเราก็ดีเป็นหลานเราก็ดีหรือคนที่เรารู้จักก็ดีเราปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาให้เขาแต่การแสดงของเขาการกระทำของเขากลับทำให้เราเป็นทุกข์เคยไหมโยมทำคุณบูชาโทษเคยไหมครับเราคิดแบบนั้นไหมเราคิดว่าทำดีต้องได้ดีตอบไหมไหนใครคิดแบบนั้นถ้าคิดมันผิดนะครับทำดีเราได้ดีไหมได้ไหมเงียบทำไมเงียบทำดีได้ดีไหมโยมเนี่ยหลับตาสู้ด้วยทำดีต้องได้ดีโยมแต่ดีที่ได้คืนมามันต้องเป็นดีที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันดีเหมือนกันเมื่อโยมช่วยเหลือบุคคลอื่นแต่เขาไม่ขอบคุณเราแต่เขาสำนึกในบุญคุณของเราเมื่อถึงเวลาเขากลับมาช่วยเหลือกับเราช่วยเหลือเขาขอบคุณเราแต่ถึงเวลาเราเดือดร้อนเขาไม่กลับมาช่วยเหลือเราโยมจะเลือกหนึ่งหรือสองฮะเลือกคนที่ไม่ขอบคุณเขาทำของตกเขาก้มเก็บไม่ได้เราเก็บให้เขารับของเสร็จแล้วก็เดินหนีสะบัดหน้าหนีเลยโยมขอบคุณสักคำไม่มี พอเราเดินลงมาที่บันไดปรากฏว่ารองเท้าเราถูกเตะกระจายเลยเยคนที่ไม่ขอบคุณเราเดินเอารองเท้าข้างที่หายไปมาคืนเราแล้วก็สะบัดหน้าไปอีกคนหนึ่งเราช่วยเขาถือของเขาขอบคุณขอบใจมากขอบใจนะโอ้ช่วยป้าได้เยอะเลยอีกวันหนึ่งเราหิ้วของหนักมาเลยป้ากำลังนั่งยิ้มอยู่พอเราถือของหนักไหมลูกระวังนะเดินระวังลูกหนักไหมลูกก็เดินยิ้มไปหนักสิจ้าถามทำไมไม่ช่วยอีกโยมชอบแบบไหนโยมเพราะเราไปยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นความเคยชินเด็กสมัยนี้ก็เหมือนกันอาตมาถามว่าชีวิตเรามันมีสุขกับทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาชีวิตมันเรียนสองด้านเลยเด็กมันเถียงทันทีเลยโยมไม่จริงอ่ะชีวิตไม่ใช่เรียนสองด้านเรียนไม่มีสามด้านเรียนไม่กี่ด้านโยมกับก้อยใช่ไหมนั่นรุ่นเรารุ่นนี้มีขอบด้วยเรียนมีสามด้านหลวงพี่มีขอบด้วยเพราะอะไรอ่ะผมอาจจะเลวในสายตาหลวงพี่แต่ดีสำหรับคนอื่นลึกจริงๆธรรมะมันลึกจริงๆเหรอฉันดีกับเองขนาดนี้เองไม่กตัญญูอะไรเรียกว่ากตัญญูทุกวันที่เห็นเพราะผมกตัญญูเหรอผมต้องมาช่วยหลวงพี่ทุกวันเพื่อแสดงความกตเวทีเหรอถ้ามันเป็นคนบริจาคเงินสร้างกุฏิให้เราอยู่แสดงว่าเขากตัญญูไหมโยมแต่เขาไม่ออกชื่อใช่ไหมกลายเป็นว่าทุกวันนี้เราไปยึดกับสิ่งที่เราเห็นกับที่เรารู้สึกโดยพื้นฐานของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็เลยบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปตบะธรรมะมันก็เลยไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราเหมือนกับคนที่ยึดกับคำว่าสันโดษรู้จักสันโดษไหมโยมสันโดษแปลว่าอะไรครับอ้าวหายไปแล้วโอ้โหอนัตตาไปแล้วสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามได้ใช่ไหมครับอะไรเรียกว่ายินดีตามมีตามได้ย้อนไปกับตอนตักข้าวอีกมันเนาะต่อแถวก็ตามมีตามได้สันโดษคือเราพยายามเต็มที่แล้วทำความเพียรเต็มที่แล้วขยันอดทนประหยัดแล้วบันไดแค่นี้นี่คือสันโดษมันพอกับตัวเราแล้วคำว่าสันโดษคือความพอใจพอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านบอกแต่ท่านก็บอกว่ายุคสมัยนี้ทุกคนต้องรู้จักขยันหมั่นเพียรเมื่อทำเต็มกำลังแล้วมันได้ก็ต้องรู้จักพอเพียงไม่โลภเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องของความเพียรเป็นแนวทางอยู่เสมอพระองค์ทรงสรรเสริญผู้ประพฤติปฏิบัติเรื่องของความเพียรเป็นหลักผมไม่ได้บอกว่านั่งเฉยๆแล้วมันจะสำเร็จเดินเฉยๆมันจะสำเร็จมันต้องมีความเพียรเข้ามาด้วยความเพียรคืออะไรทำทั้งวันทั้งคืนเหรอไม่ใช่สมัยพระพุทธกาลก็มีเหมือนกันสุคุมารชาติเป็นมานพหนุ่มเกิดในตระกูลสูงมีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนทำความเพียรเดินทั้งวันทั้งคืนจนเลือดนองไปทั้งทางจงกรมเลยแต่ไม่สำเร็จมีแต่เวทนาเกิดขึ้นพระพุทธองค์เสด็จมาบอกภิกษุรูปนั้นว่าเธอทำอะไรอยู่ภิกษุหนุ่มบอกว่าข้าพุทธเจ้าทำความเพียรไงพระเจ้าค่ะทำไมเลือดมันออกอ่ะก็หม่อมชั้นเป็นคนเท้าบาง พอเดินแล้วเลื่อนมันก็เลยออกแล้วทำไมเธอไม่หยุดก็ถ้าหยุดข้าพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำความเพียรสิข้าพุทธเจ้าทำผิดเหรอพระเจ้าค่ะพวกเรากับความเพียรนี่มันดีแต่ต้องมีปัญญาด้วยถ้าเธอเดินแล้วมันเลือดออกเธอก็ไปนั่งได้นี่เธอก็ไปยืนได้นี่ไม่จำเป็นต้องทำทรมานร่างกายขนาดนั้นความเพียรก็คือเพียรให้พอดีเพียรพอดีโยมก็บอกงั้นเดี๋ยวอาจารย์หวีลงโยมก็กระทำความเพียรต่อที่นอนแล้วกันพอดีง่วงอย่างนั้นถูกไหมโยมถูกอ้าวตายแล้วถ้าอาจารย์สมเกียรติมาเห็นคนบทลานธรรมอาจารย์มีก็สวยสินี่คือสิ่งที่พระองค์บอกว่าความเพียรต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมตักกับปวัตตนสูตรแสดงต่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระองค์ทรงแสดงถึงการปฏิบัติสามอย่างอันแรกก็คือสุขะอิรคานุโยโคก็คือการปฏิบัติติดสุขเกินไปนั่งนั่นนอนรอพระนิพพานลอยมาหาตัวพระองค์ทรงเคยปฏิบัติแล้วในขณะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาทสามฤดูมีข้าราชบริพารบริการตลอด24ชั่วโมงนั่นคือสุขก็ไม่พ้นทุกข์พอออกบวชเป็นนักพจน์เป็นฤาษีอีก6ปีอันนี้อัตตะเลยอิทธิขานุโยโคสุดโต่งทรมานสุดโต่งไม่กินไม่นอนไม่กระพริบตาไม่ขยับร่างกายจนกระทั่งร่างกายทรุดโทรมใกล้จะตายสุดท้ายพระองค์ก็ทรงนึกถึงตอนที่ทรงนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ตอน7ขวบนึกถึงความสงบได้เทวดาก็พายเรือมานั่งเรือมาแล้วก็ดีดพิณ3สายพระองค์ทรงนึกถึงว่าการปฏิบัติสายกลางกินอยู่หลับนอนให้เป็นปกติมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้บรรลุธรรมได้มันเป็นสัญญาเก่าที่นำมาสู่ปัจจุบันนี่คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พระองค์ทรงแสดงต่อปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์นั้นบูชาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วเขาประพฤติปฏิบัติมาก่อนแล้วซึ่งมันคือเขาลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วพอรู้ว่าวิธีปฏิบัติแบบทางสายกลางนี่แหละเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจิตก็น้อมลงมาเลยน้อมลงมาจนกระทั่งได้ฟังอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าทรงชี้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ตั้งแต่ปัจจุบันทุกข์ในอนาคตและทุกข์ในอดีตทุกข์ในทุกมิติทรงชี้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จนสุดท้ายพระองค์ก็ทรงสร้างแรงบันดาลใจสร้างช่องให้ปัญจวัคคีย์เห็นว่าพ้นทุกข์เนี่ยมันดีขนาดไหนพ้นทุกข์แบบไหนที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกแล้วก็ทรงสรุปว่ามรรคมีองค์8นี่แหละควรที่จะประพฤติปฏิบัติปัญจวัคคีย์ทั้ง5น้อมจิตที่เป็นกุศลอยู่แล้วมีอินทรีย์ข้อแรกแล้วก็คือศรัทธาเป็นใจมีพละ5ข้อแรกก็คือศรัทธาทางกายก็น้อมจิตปฏิบัติทันทีมีศรัทธาอยู่แล้วมีของเก่าอยู่แล้วพอฟังมีคนชี้ปุ๊บอัญญาโกฏัญญะพระโกฏัญญะพราหมณ์รู้เห็นทันทีเป็นพระโสดาบันทันทีเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันทันทีเพราะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งในมรรคมีองค์8ที่อาตมาอยากจะบอกกับญาติโยมมันมี8ข้อก่อนที่เราจะทำข้อสุดท้ายคืออะไรโยม มรรคมีองค์8ข้อแรกอะไรสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับข้อสุดท้ายอะไรโยมสัมมาสมาธิจำได้ไหมก่อนที่โยมจะทำสมาธิโยมต้องทำ7ข้อให้ได้ก่อนถ้า7ข้อโยมไม่แน่นข้อสุดท้ายโยมไม่มีทางทำสัมมาสมาธิได้โยมต้องปรับทัศนคติด้วยสัมมาทิฏฐิซะก่อนข้อที่2อะไรโยมเอาแล้วหนังสือสวดมนต์มีไหมอ่ะมีไหมครับมีไหมอุโบสถ8ข้อที่2อะไรโยมสัมมากัมมันดำริชอบอ่ะโยมพอโยมปรับความเห็นได้ในสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าเราทำข้อ1 2 3 4 5 6 7ไม่สำเร็จข้อสุดท้ายมันก็ไม่เกิดสัมมาสมาธิมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราทำได้แต่ถ้าเราปฏิบัติความเห็นเราได้ปฏิบัติความคิดเราได้เป็นสัมมาทั้งหมดเราจะได้สัมมาสมาธิแต่โยมมาวัดโยมทำ7ข้อครบหรือยังก็ทำสมาธิเลยถามว่าได้ไหมได้แต่มันอาจจะไม่ใช่สัมมาสมาธิก็ได้เพราะนั้นวิหารธรรมที่ต้องทำอยู่ในใจของเราก็คือสิ่งเหล่านี้นี่เองสรุปแล้ววิหารธรรมของโยมมีหรือยังมีไหมครับมีไหมมีไหมมีสิไม่มีโยมจะนั่งมีไหมตอนนี้โยมใช้อะไรอยู่วิหารธรรมประจำใจโยมขันติใช่ไหมอดทนฟังพระอ้วนนี่พูดจบสักทีนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ตีท่านบอกอาตมาตอนแรกเตรียมเรื่องอารวักยักษ์จะเล่าให้ฟังอารวักยักษ์เป็นยักษ์อยู่ในบทพาหุงเป็นยักษ์ที่มีทิฏฐิโกรธและมีฤทธิ์มากแต่พระเจ้านั้นสามารถทำให้เขาเข้ามาในพระศาสนาได้แต่ถ้าเล่าตอนนี้มันจะไม่ทันเล่าเรื่องหนูตายให้ฟังเอาไหมอยากฟังเรื่องหนูตายไหมใครชอบหนูตายบ้างใครเรียกตัวเองว่าหนูบ้างใครเคยเรียกตัวเองว่าหนูแล้วหนูจะตายไหมครับอนาคตตายไหมตายสิเพราะนั้นหนูจะเกลียดหนูตายทำไมถ้าตอนนี้เดินไปเจอหนูตายโยมทำไงมีคน3 คนไปเดินเจอหนูตายแต่ปฏิกิริยาต่างกันเรื่องมีอยู่ว่า น้ำฉันน้ำได้ไหมโยม รู้จักเมืองเวสาลีไหมรู้จักไหมครับเมืองเวสาลีเนี่ยมีอยู่2 กรณีที่เราจะพูดให้ฟังกรณีแรกก็คือตอนเกิดการส่งราชทูตมาทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าที่ราชคฤห์เพื่อไปโปรดแล้วพระองค์ก็เสด็จไปพระเจ้าพิมพิสารสร้างเรือถวายแล้วก็ไปทรงโปรดเมืองไวสาลีจนภัยทั้ง3 อย่างหายไปคาถานั้นเราสวดกันมาตอนนะครับรัตนสูตรสูตรที่สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยจำได้ไหมใครเคยสวดบ้างไม่มีโยมเคยสวดใช่ไหมแสดงว่าโยมยังไม่หลับนั่นคือสูตรที่พระสูตรที่ทรงสวดเพื่อแสดงถึงคุณของพระรัตนตรัยที่ไวสาลีจากนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จบิณฑบาตที่กรุงไวสาลีผ่านบ้านหญิงยากจนคนหนึ่งพระอานนท์พระอุปถากบิณฑบาตตามด้วยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์ น่าจะเสด็จไปโปรดหญิงคนนั้นบ้างเธอจะได้มีบุญกุศลผู้องค์ก็สายหัววันที่สองมาอีกพระองค์ก็นิมนต์อีกพระองค์ก็ส่งสายหัววันที่สามก็ทรงเฉยอีกแต่พระองค์ทรงนิ่งนะครับสี่พระองค์ก็ได้ก็เดินไปที่บ้านของหญิงเข็นใจคนนั้นยากจนเข็นใจเธอทำอะไรอยู่หน้าบ้านสักอย่างไม่รู้พอพระพุทธเจ้าเดินไปมีรัศมีเปล่งปลั่งเลยนะพระองค์ทรงแผ่รัศมีมีรังสีรอบๆตัวแต่นางก็ไม่หันกลับมากลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระนนท์ก็สงสัยกลับไปที่วัดก็ถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกนี่อานนท์เธอลองไปขอน้ำจากหญิงบ้านนั้นมาสักขันหนึ่งสิเดี๋ยวเราจะบอกสาเหตุให้พระนนท์ก็ไปที่บ้านของหญิงคนนั้นแล้วก็ไปขอน้ำได้น้ำไม่ยอมไม่ได้โดนเอาหินขว้างโดนด่ามาอีกต่างหากแล้วพระเจ้าก็ยิ้มสารีบุตรเธอลองไปบ้างสิปรากฏพระสารีบุตรเดินไปบ้านนั้นยังไม่เอ่ยปากอะไรเลยหญิงคนนั้นหันมายิ้มจัดที่นั่งให้อย่างดีเลยแล้วก็ถามพระคุณเจ้าประสงค์อะไรเลยอยากจะได้น้ำสักขันเนี่ยน้องหญิงเธอหยิบน้ำให้ขันหนึ่งไม่พอกรองน้ำให้ด้วยต่างหากเอามาลิกถวายพระสารีบุตรพระนนท์ก็แปลกใจทำไมหญิงคนนั้นเห็นสมณะสามรูปเดินไปถึงปฏิบัติไม่เหมือนกันมันเกี่ยวอะไรกับหนูตายรู้ไหมพุทธองค์ก็ทรงแสดงอดีตชาติของหญิงคนนั้นว่าเธอเคยเกิดเป็นหนูแล้วก็ตายอยู่ข้างถนนทั้งหมดเวลาตอนนี้โยมจะตายตาหลับไหมแต่มาไม่เล่าต่อ หนูไม่ตายตรงนี้แน่ค่ะถ้าฟังไม่จบพุทธองค์ก็ทรงเฉลยเลยโยมตอนนั้นเราสามคนน่ะอดีตชาติหญิงคนนี้เกิดเป็นหนูแล้วก็ตายอยู่ข้างถนนอดีตชาติพวกเราสามคนก็เหมือนกันอันนี้พูดเป็นภาษาบ้านๆนะโยมแต่ในพระสูตรนั้นภาษาศัพท์อาตมาโกเวลาไม่พอเดี๋ยวหนูตายตาไม่หลับ คนแรกเดินไปมองแล้วก็เฉยแล้วก็เดินผ่านไปคนที่สองเดินผ่านเห็นอะไรเนี่ยหนูมาตายตรงนี้เหม็นทำไมไม่ไปตายที่อื่นวะแล้วก็เดินผ่านไปคนที่สองนี่บ่นด้วยนะแต่บ่นในใจรังเกียจอีกต่างหากคนที่สามนี่มาแปลกชอบนะแล้วก็เดินไปคนที่หนึ่งเป็นใครโยมพระพุทธเจ้าท่านเฉยไม่คิดอะไรด้วยมองเหมือนโยมเห็นสายลมพัดผ่านไปคนที่สองเป็นใครโยมพระอานนท์ไม่มองเปล่าตำหนิด้วยบ่นด้วยรังเกียจด้วยคนที่สามใครโยมพระสารีบุตรมาไม่ได้ชูสามนิ้วนะเป็นพระสารีบุตรขนาดหนูตายไปแล้วโยมยังมีบุพกรรมกับคนที่เดินผ่านเลยโยมเพราะนั้นถ้าโยมไปเดินกลับไปกุฏิไปที่พักศาลายาวหนูตายอยู่ข้างทางทำยังไงโยม อีฉันอยากเป็นพระพุทธเจ้าว่าท่านเดินไปเลยเจริญกันละบางคนเราเท้าเขี่ยตกน้ำไปเลยนะไปเป็นอาหารของบรรดาสรรพสัตว์สรรพสิ่งเถิดเคยเห็นเหมือนกันโยมปลามันขึ้นมาตายอาตมามองอยู่บนทรงไทยโยมจะทำยังไงกับปลาตายโยมผู้หญิงด้วยนะเธอเอาเท้าซ้ายเขี่ยตกน้ำตุ่มไปเลยโยม ปลามันตายแล้วไงแต่เธอคิดว่าปลามันคงมาสลบเฉยๆเธอเอาเท้าเขี่ยไปปลามันคงจะว่ายต่อได้แต่มันก็เป็นอาหารของวงจรชีวิตผู้ทรงก็ทรงบอกว่านี่แหละอานนท์มันเป็นอย่างนี้นี่เองคนเราอะนะถ้าเคยทำกรรมร่วมกันมามันก็จะมีกรรมต่อกันไปแล้วเมื่อหมดกรรมมันก็แยกย้ายกันไปเหมือนนางปกาจาราที่พระองค์ทรงสอนทรงชี้ให้เห็นลูกตายสามีตายพ่อแม่ตายมันชาติก่อนๆนั้นเราอาจจะไม่เคยเกิดมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเลยก็ได้อาจจะเกิดมาชาตินี้แล้วก็ไม่มีโอกาสมาเป็นลูกเป็นแม่กันอีกชาติก่อนๆก็ไม่เคยเกิดมากันอีกเธอจะเสียใจทำไมพ่อแม่ของเธอก็เหมือนกันแค่ชาตินี้ไม่เกิน100 ปีที่เป็นพ่อแม่ลูกกันมาวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปแล้วอาจจะไม่เจอกันอีกเลยก็ได้เขาอาจจะไปบนสวรรค์เธออาจจะไปตกนรกผ่านเธออาจจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดกันอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้เธอจะอาลัยอาวรณ์ทำไมสามีของเขาเป็นสามีของเธอจริงๆหรือเขาอาจจะเคยเป็นสามีของใครมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเธออย่าไปยึดติดจนนางปกาจารานั้นไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็ล้างเท้าด้วยน้ำแค่3 ขันถึงเข้าใจในคำของพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ล้างขันแรกน้ำไหลไปไม่ถึงคืบน้ำก็แห้งหายไปจากพื้นดินไปน้ำไปไกลอีกประมาณฟุตกว่าแล้วก็หายลงไปในพื้นดินพอขันที่3ลาดลงไปไกลเป็นเมตรแล้วก็หายลงไปในพื้นดินนางจึงเข้าใจว่าแต่ละคนนั้นต่างมีภพมีชาติที่ไม่เท่ากันทำบุญร่วมกันมาไม่เท่ากันทำบุญกันมาแค่ชาตินี้ชาติเดียวกันอีกเลยก็ได้นี่แหละอานนท์เอ้ยบุพกรรมมันก็เป็นเช่นนั้นเองเราคาถาพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แจ้งโลกทั้งหมดยังไม่อาจฝืนตรงนี้ได้เลยถ้าเราไม่เคยมีบุญกุศลถ้าเราไม่เคยทำบุญร่วมกันมาต่อให้เราไปโปรดขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถเข้าใจในธรรมที่เราแสดงได้ทุกๆเช้าพระองค์จึงทรงเล็งขายพยานของพระพุทธองค์บ้างใครที่จะฟังธรรมแล้วเข้าใจได้บ้างเพราะอารมณ์เพราะว่าไปพูดให้คนที่เขาไม่ฟังคนที่ฟังเขาไม่เข้าใจยังไงเขาก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเคยมีกรรมมีบุญมีกุศลร่วมกันมาแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้ฟังพร้อมเอาสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นการที่โยมมาอยู่ตรงนี้โยมอย่าคิดว่าโยมมาเฉยๆนะโยมมาสร้างกรรมร่วมกันสร้างบุญร่วมกันลองใครสักคนในนี้นอนหลับสิโยมแล้วก็กรนเสียงดังๆรับรองซากศพมันเป็นอย่างนี้นี่เองมีกรรมเกิดขึ้นโอ้ยเยนี่ไม่เข้าใจในสัจฉิกยังไงเสียงดังจังเลยนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงชี้ให้พระนนท์เห็นว่าอะไรก็ตามมันเป็นธรรมดาทั้งนั้นแหละมันก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทั้งนั้นแหละอานนท์เธออย่าไปใส่ใจเลยกรรมอะไรก็ตามถ้าเธอให้มันเป็นอโหสิกรรมมันก็สามารถเกิดอโหสิกรรมกันได้แต่กรรมอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถอโหสิกรรมได้มันก็ยังเป็นกรรมของเราอยู่เราอโหสิกรรมแผ่เมตตาด้วยวาจาแต่ใจของเรายังติดค้างอยู่เหมือนกับโยมเคยท่องหนังสือใช่ไหมท่องกว่าจะจำยากไหมแต่พอท่องได้แล้วโอกาสจะลืมน้อยไหมน้อยแต่เมื่อไหร่ขาดสติโยมอาจจะลืมได้แต่พอมีสติขึ้นมาเท่าไหร่โยมก็จะจำได้เหมือนบทสวดมนต์ที่โยมสวดทุกวันวันละนิดวันละหน่อยมันกลายเป็นความจำคือสัญญาของเราแต่เมื่อเราเอามาสวด มันสร้างสังขารขึ้นมาคือปัจจุบันแล้วมันก็ต่อยอดไปมันทำให้เกิดเวทนาบ้างทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาบ้างเราสวดมนต์อยู่สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราสวดคล่องแล้วนี่อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าพอไปสักพักนะโมตัสสะจิตมันเริ่มเคยชินกับอิริยาบถนั้นเราเพลินกับสภาวะธรรมในขณะนั้นจนขาดสติจิตมันเพลินกับการสวดมนต์จิตมันเพลินปุ๊บความคิดมันได้โอกาสจากความเพลิดเพลินของเรามันส่งจิตออกไปเที่ยวข้างนอกโยมเคยไหมสวดนะโมจบที่สองแล้วจำไม่ได้ว่าสวดจบสองหรือจบสามเคยเป็นไหมอาตมานี่เป็นบ่อยตั้งนะโมสี่จบก็ยังมีเลยแล้วก็ทำหน้านิ่งโอไปสี่จบโยมก็เป็นผู้มีมารยาทงามก็นะโมสามจบพอให้ศีลเสร็จลงจากสัมมาสไปวันนี้อาจารย์มีใจดีแจกนะโมสี่จบ ไม่พูดซะยังดีกว่าอุตส่าห์ไม่คิดแล้วเห็นไหมอาตมาอุเบกขาได้โยมนะอุเบกขาไม่ได้หรือไม่ใช่ใช่นะถ้าใช่อาตมาก็เป็นคนดีโยมเป็นคนไม่ดีโอ้อีก5 นาทีเที่ยงคืนแย่จังเราจะไปนอนกันแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เราสมาทานอะไรไว้แล้วสมาทานในสัจฉิกได้ยังโยมไม่ใช่ไหมไม่ก็สมาทานแต่ตอนนี้โยมลงทุนมาแล้วโยมเนคขมมะนี่เป็นเรามีความแก่เป็นธรรมดาแบบพูดแล้วเจ็บเรื่องแก่เนี่ยเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาใช่ไหมครับเรามีความพัดพรากจากของรักของเจริญใจเป็นธรรมดาอีกสุดท้ายเราก็มีอะไรเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาแต่หนูจะไม่ยอมตายตรงนี้หนูจะไปตายที่ศาลายาวนู่นไม่ได้โยมลงทุนมาแล้วอ่ะพัดพรากจากของรักของเจริญใจแล้วใช่ไหมอะไรตอนนี้ที่เป็นของรักของเจริญใจเราบางคนบอกโอ๊ยตายแล้วที่นอนอาตมาจะบอกสุขภาพแหมโยมสุขภาพนี่สำคัญนะโยมอาตมาแนะนำให้โยมในสัจฉิกแต่โยมทำตามอาจารย์ไม่ได้หรอกค่ะโยมต้องการรักษาสุขภาพโยมไปบางทีโยมก็บอกโอ้ท่านอาจารย์ขาโยมจะไปพิจารณานิวรณ์ข้อที่น้ำความง่วงเหงาหอนอนเผื่อมันพลาดสมัยก่อนนะโยมพระรุ่นพี่ๆอาตมาเนี่ยที่เป็นพันเตเนี่ยเขามีวิธีแก้นิวรณ์ตอนง่วงๆเขาไปนั่งที่หินโยมที่หินแต่ไม่ได้เป็นหน้าผานะเขาฟังเขาอ่านหนังสือของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ว่าง่วงก็ให้มันตายไปเลยไปนั่งริมหน้าผามันจะได้ไม่ง่วงแกก็เอาบังแกก็ไปนั่งริมก้อนหินมันไม่ใช่หน้าผาโยมแกก็กะว่าถ้ามันไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องโดนประมาณต้นไม้วันนั้นพลาดแกหงายหลังโยม แกไม่ไปหน้าแกไปหลังตึงมาโยมแล้วแกก็ว้าย พระที่นั่งพี่ไปทำอะไรอ่ะนะเป็นว่าเที่ยงคืนแล้วเนาะได้เวลาไปแล้วหายง่วงไหมโยมหายง่วงเนาะพอดีมีโยมเขาประท้วงว่าอาจารย์หมีเทศให้ไม่ง่วงเลยดิวันนี้แปลว่าถ้าใครคนนั้นฟังอยู่อาตมาเทศให้ไม่ง่วงแล้วโยมแต่อาตมาง่วงนะบุญกุศลที่ร่วมกันมาขอให้เป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทุกคนทุกท่านจงต่อความสุขความเจริญเข้าถึงมรรค4ผล4พระนิพพานหนึ่งโดยเร็ววันโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเถิดกล้องเขาถ่ายทอดสดถึงเที่ยงคืนบอกไว้เลยเที่ยงคืนแล้วไม่มีโยมไม่ออกทีวีตอนหลับแน่ อาตมาเอากลับกุฏิเรียนบทใช่ไหมครับ